ริซ่าราริสามโนบาลหรือว่าริซ่าแบล็คพิงค์ก็ถูกเชิญไปร่วมงานของแบรนด์บูการีที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสในฐานะโอบอนแอมบาสเดอร์ซึ่งก็ได้สวมเครื่องประดับจากแบรนด์บูการีก็เลยทำเอาหลายๆคนชมไม่ขาดเลยว่าสวยแพงดุจราชนิกูลเลยนะนอกจากนี้ก็ยังวางตัวน่ารักจนผู้ใหญ่ในงานทั้งหลายก็เอ็นดูและก็ชอบมากเลยทีเดียวล่าสุดในโลกออนไลน์ก็ได้มีการแชร์คลิปน่ารักของริซ่าว่าตอนที่กำลังจะถ่ายภาพก็มีคนหนึ่งชมขึ้นมาเป็นภาษาไทยว่าริซ่าสวยมากครับก็เลยทำเอาสาวริซ่าหันมายิ้มด้วยความประหลาดใจก่อนที่จะยกมือไหว้และก็กล่าวขอบคุณนะคะในทันทีก็เลยทำให้แฟนๆชาวบลิงชมไม่ขาดเลยว่าน่ารักและก็ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่เคยลืมภาษาไทยบ้านเกิดเลยจริงๆเอาเป็นว่าจะว่ายังไงกันบ้างไปอ่านคอมเมนต์กันเลยดีกว่า